เรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศิริวัฒนชัยท่านนายกสภาการพยาบาลท่านอดีตคณบดีท่านรองอธิการบดีท่านผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาแนะนำท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้ซึ่งได้ให้เกียรติกับคณะพิมาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นองค์ประกอบเรื่องพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อสุขภาพประชาชนไทยในวันนี้ท่านสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์และสาขาโรคหัวใจและสมองจากมหาวิทยาลัยชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านยังดำรงตำแหน่งบริหารที่สำคัญอีกมากมายในอดีตท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญอีกหลายตำแหน่งอาทิอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาชิกสภาบัณฑิตแห่งชาติประหลัดกระทรวงมหาวิทยาลัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผลงานของท่านนั้นมีมากมายและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติท่านได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณอย่างสูงจากหลายองค์กรตลอดชีวิตการทำงานของท่านท่านได้กระทำพยายามความดีต่อชาติบ้านเมืองและส่วนรวมและเปลี่ยนไปด้วยผู้ที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสภามหาวิทยาลัยใหญ่แห่งได้มีมติมอบปริญญาบัตรศิริบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเชิดชูท่านและเกียรติและชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยขอบคุณท่านที่ดีครับผมหมอจงครับที่เคารพที่ทัศนาท่านคณบดีอดีตคณบดีแล้วรอพี่ๆน้องๆชาวคณะพยาบาลมาอะไรที่เคารพมากก่อนอื่นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้จัดการประถาชุดสีดีที่ท่าพิทยาเทศซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่17การแสดงกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ผิดครูเป็นผู้ที่ได้ให้การศึกษาแล้วก็ให้การอบรมเรามาก็เปรียบครูเป็นพ่อหรือแม่คนที่สองพ่อหรือแม่ที่ให้กำเนิดท่านให้ชีวิตเราแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาชีพเราท่านให้ความเป็นพยาบาลเราพ่อแม่ให้ความเป็นคนแต่อาจารย์ที่สอนเรามาเนี่ยท่านให้ความเป็นพยาบาลก็เหมือนกับว่าเรากำเนิดครั้งที่สองเป็นตัววิชาเพราะฉะนั้นในยุโรปในอเมริกาตั้งแต่โบราณมาเขาถือว่าวิชาชีพที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์เป็นการเกิดครั้งที่สองเราเรียกว่าเป็นเอาต้ามาเธอก็คือแม่คนที่สองการแสดงกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์โดยเฉพาะผู้หญิงผิดพลาดที่มีอาเพศก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งแล้วก็เป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีผมยินดีที่ได้มีโอกาสรับใช้กิจกรรมนี้นะครับในปีนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งการนำเสนอข้อมูลเป็น3เรื่องด้วยกันก็อยากให้เห็นว่าที่รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่9ซึ่งท่านทรงราชอยู่70ปีแล้วก็มีพระราชกรณียกิจสำหรับประชาชนคนไทยมามากมายหลายกองแท้จริงแล้วก็อยู่ภายใต้ระบบใหญ่คนนั้นอีกนั้นก็คือบทบาทของราชวงศ์จักรีต่อระบบสาธารณสุขและการแพทย์การพยาบาลของไทย
แต่ว่าใหญ่ไปกว่านั้นอีกก็คือที่อีกระบบหนึ่งคือวิวัฒนาการการแพทย์และสาธารณสุขเนี่ยของโลกของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นผมจะพูดสามเรื่องในการวันนี้เรื่องแรกคือจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องประวัติของการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขว่ามันได้พัฒนาการในยังไงบ้างโลกนี้มีอายุ 4,000 กว่าล้านปีแต่ว่ามนุษย์เพิ่งเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้จะมีความเมื่อยจริงๆแต่ว่าได้แสดงอำนาจราชสัตว์ทำให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวในจำนวน 200,000 ปีมีเพียง 10,000 ปีหลังสุดที่เองที่ลงหลักปักฐานตั้งบ้านตั้งชุมชนเพราะว่ารู้วิธีเพาะปลูกรู้วิธีเพาะปลูกเวลาหิวไม่ต้องออกไปล่าสัตว์หรือไปหาผลไม้อะไรกินต่อไปปลูกไว้แล้วก็เก็บไว้กินนะเมื่อมีเวลาว่างจากการที่ต้องออกไปล่าสัตว์ทุกวันเลยทำให้มีเวลาแล้วมาโชคดีที่มีมือสองข้างเนี่ยแล้วก็มีหัวลิโก้ที่สำคัญที่เดินหัวลิโก้แล้วร่วมกันนี้มีสี่นิ้วเนี่ยทำให้สามารถพัฒนาแมนนวลสกิลส์สร้างโลกสร้างนี้เยอะเลยสร้างเครื่องไม้เครื่องมือแล้วอันนั้นเป็นต้นเขาของอารยธรรมของมนุษย์ทุกมนุษย์สมัยโบราณเขามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเราเขาไม่เคยลงทะเบียนหลายวิชาเพราะหลายวิชาที่เรียนทั้งหมดเขาไม่มีเพราะนั้นเขาก็เฝ้าสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติกับปรากฏการณ์ชีวิตเอ๊ะทำไมมีของวันกลางคืนใครเป็นคนกำหนดที่มีของวันกลางคืนทำไมปีนี้สี่ฤดูสามฤดูใครเป็นคนใครเป็นคนกำหนดน่าคิดทำไมข้าวมันถึงออกรวงทำไมเรากินข้าวได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วกลับมาที่ตัวเองทำไมมันมีเกิดแก่เจ็บตายทำไมมีไม่สบายด้วยบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ไม่สบายสมัยโน้นไม่มีความรู้ที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้วันนี้เราอธิบายกันทุกอย่างง่ายแต่มันก็ไม่มีครับย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนถึงปีปีมันไม่มีไม่มีครับเรามาดูไหมการที่มนุษย์มีอายุมาหมื่นปีจนวันนี้ที่ผ่านอะไรมาบ้างเพื่อจะดูแลสุขภาพตัวเองจนมาถึงวันนี้มีโนโบไพรส์มีอะไรต่างๆเยอะแยะรวมไปลึกเลยทำไมก็มีประเด็นของสุขภาพทั้งอดีตและปัจจุบันเขาบอกว่ามันเป็นใจจันทร์อีกคอนฟลิกต์ระหว่าง Creative Experimental Thought กับ Traditional Romantic Authority คือมันเป็นการทิ้งไว้ทิ้งพลิกกันระหว่างสิ่งที่ต้องพิสูจน์จากการทดลองให้มันชัดเลยกับสิ่งซึ่งเคยทำมาเป็นประเพณีเป็นขนบธรรมเนียมแล้วใครชนะสุดท้ายใครชนะเดี๋ยวนี้เป็นต้นนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าใครชนะเพราะว่าที่จริงมันมีของดีในอดีตซึ่งวันนี้ถึงแม้เราจะอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้แต่ก็ไม่สามารถจะสร้างศรัทธาได้เหมือนสิ่งที่มันต้องบุรุษเราเคยทำมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสองมรดกของอดีตเนี่ยโดยเฉพาะประวัติของการพยาบาลของการแพทย์การสาธารณสุขมันน่าจะเป็นซีดีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้เราเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในชีวิตและสุขภาพเกิดแก่เจ็บตายให้มันมากขึ้นให้มันมีศักดิ์ศรียิ่งขึ้นอย่าไปปฏิเสธอะไรข้อแรกคืออย่าเพิ่งไปทำเดี๋ยวไปสร้างความเป็นศัตรูระหว่างสิ่งที่บรรพบุรุษเราได้ปฏิบัติมาแล้วก็ขอให้ถือมองในแง่บวกว่าการแพทย์แผนไทยก็ดีการแพทย์แผนโบราณก็ดีมันไม่ใช่เดวกันไปทั้งหมดหรอกมันมีอะไรดีๆอยู่เยอะจริงนะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะมนุษย์เขาแบ่งการแพทย์ของมนุษย์ในหมื่นปีมันเป็นสามช่วงเลยซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะเลยช่วงแรกเขาเรียกพรีดิทเมดิซินหรืออาจจะเรียกว่าพรีดิทเนอร์ซิ่งก็ได้อะไรก็ได้นะแต่นะครับพรีดิทเป็นที่สุดนะเพราะว่าจริง
ที่เรามาแยกกันเป็นพยาบาลเป็นหมอฟันหมออะไรพวกนี้ที่หลังเติมไม่ได้แยกหรอกหมอเราคือหมอต้องรักษาคนละแต่ตอนหลังที่ความรู้มันเยอะร้อนวิชาหรือต้องแยกไม่เป็นไรแต่ว่าวิธีที่คล้ายกันนะครับระบบที่ดูแลสุขภาพสมัยโบราณมันเกิดจากการที่เราไม่สามารถจะเข้าใจเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บแต่มันมีแพทเทิร์นมีไข้มีไข้ลดมีท้องเดือดเรียนมันมีแพทเทิร์นคนโบราณบอกว่าการที่มันมีแพทเทิร์นอย่างนี้มันน่าจะมีซูเปอร์เนเจอรัลเอเจนต์อะไรสักอย่างหนึ่งองค์หนึ่งที่เป็นคนบันดาลให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเขาเรียกเอเจนซิตี้ความมีตัวตนของผู้มีทรงอำนาจที่ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนทำให้เกิดฤดูต่างๆทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลทำให้มนุษย์เกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้าเราเกิดไม่สบายขึ้นมาเนี่ยต้องมีคนกลางมีหมอมีคนกลางคอยติดต่อกับซูเปอร์เนเชอรัลเอเจนต์ทางนั้นนะครับคนกลางเหล่านี้คนกลางคนนี้เนี่ยเรียกกันต่างๆนานาวิชด็อกเตอร์บ้างชามันบ้างบูดูบ้างแล้วแต่อารยธรรมแต่ต้องมีคนกลางติดต่อแล้วสิ่งที่คนกลางบอกพวกเราให้ทำก็คือว่าให้เราสวดมนต์สิสวดมนต์เอาใจพระเจ้าหรือคนหรือแล้วแบบสวดมนต์ไม่พอนอกจากนั้นเนี่ยเราหาเงินจะต้องหาของขวัญติดสินบนให้พระเจ้าก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราไปบูชาถ้าบูชาด้วยชีวิตเราเรียกบูชายันนะเพื่อให้หายไข้เพื่อให้มั่งมีสีสุขเพื่อให้การเกษตรปีนี้ได้ผลเก็บเกี่ยวดีอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสวดมนต์การที่เราสวดมนต์จะบอกไหนก็ได้เนี่ยมันนำมาซึ่งความมั่นใจว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดออกมาจากเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราต่อการทำการเกษตรต่ออะไรต่ออะไรของเรานะครับวันนี้เนี่ยคนไทยหลายคนยังเชื่อว่าการสวดมนต์ที่ท่านเดียคนไข้ให้พ่อให้แม่ที่ไม่สบายเป็นสิ่งหรือปรินิพพานพระมาสวดให้พ่อให้แม่ที่ ICU ข้างๆ ICU เพราะว่าเข้าไปใน ICU ไม่ได้เดี๋ยวหมอพยาบาลมาไล่ออกไปถือว่าเป็นของดีแล้วให้กำลังใจด้วยให้กำลังใจด้วยนะครับก็เลยแอบไปขอร้องคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าจะให้ดีน่าจะส่งเสริมด้วยซ้ำเมื่อหลายปีก่อนผมไปฟื้นวัดโบราณที่เชียงใหม่อยู่ข้างท่านคณะแพทย์เสร็จแล้วผมก็บอกพระเจ้าว่าผมจะเพื่อฟื้นนะแต่ผมขอข้อแม้อันหนึ่งถ้าพยาบาลโบราณโทรศัพท์มาที่วัดแล้วคนไข้หรือญาติคนไข้อยากให้พระไปสวดบทให้ที่ท่าเตียงเนี่ยขอให้จัดไปด้วยนะ24ชั่วโมงก็ทำเดี๋ยวนี้ก็ยังทำสายบินมาจะมาชอบมากทั้งคนไข้ทั้งญาติคนไข้ชอบมากนะครับลงนะเราไม่มีความรู้ว่าเราไปพึ่งอำนาจอะไรไม่รู้อยู่บนฟ้าเนี่ยแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราคิดว่าถ้าเราสวดมนต์อ้อนวอนถ้าเราเอาของมาบูชาเราน่าจะได้สิ่งที่ได้รับเมตตาจากอำนาจบนฟ้ายุคที่สองเป็นยุค traditional medicine เป็น traditional health care เป็นยุคซึ่งเกิดมีหมออาชีพขึ้นมาแล้วมาสั่งสมความรู้ประสบการณ์ขึ้นมาจากการลองผิดลองถูก trial and error แล้วก็เขียนระบบตำราด้วยนะหลายอารยธรรมเขียนระบบตำราด้วยมีการถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ด้วยไม่ต้องคิดว่าจะมีซุปเปอร์แนชชั่นแนลเอเจนต์บนฟ้าอีกแล้วพึ่งตนเองละตอนนี้มนุษย์พึ่งตนเองละมีหมอละมีหมอแล้วมีระบบการแพทย์ที่สามารถจะถ่ายทอดไ
และพิสูจน์ได้ด้วยว่ามันหายได้มีประสิทธิภาพเหมือนกันเทเลเจอร์นอกเมดิซินนั้นในทุกอารยธรรมมีหมดทั้งไทยก็มีการแพทย์แผนไทยของจีนก็มีการแพทย์แผนจีนของอียิปต์ก็มีการแพทย์แผนอียิปต์ของเปอร์เซียของอะไรต่างๆไทยทอดไปก็มีนะครับแล้วก็ที่เองก็มีนะครับตรงนี้นะครับที่เราพวกเราซึ่งอยู่ในระบบสุขภาพสมัยใหม่เนี่ยสามารถจะได้เรียนรู้วิธีคิดของคนในยุคนั้นได้เยอะเลยของเปอร์เซียนี่เป็นอารยธรรมโบราณเลยนะครับ 4-5,000 ปีก็แบ่งหมอออกเป็น1เป็นหมอถือมีด Knife Doctor 2 Grass Doctor เป็นหมอใช้สมุนไพร 3 Conjuring Doctor คือหมอซึ่งคอยปลอบประโลมคนไข้มีหมอสันมีหมอเม็ดแล้วก็มีหมออะไรก็รู้ของโรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็แบบนี้จริงๆนะส่วนของ traditional Chinese medicine หรือ TCM อันนี้เดี๋ยวนี้ก็เอามาพัฒนาต่อ TCM ก็มาพัฒนาต่อนะครับเขาก็อยู่ใน3กลุ่มฝังเข็มกลุ่มใช้เฮิร์บส์สมุนไพรจีนแล้วก็กลุ่มม็อกซาใช้ตัวปั่นใช้เผาพวกเผาที่ฟังนะครับก็ยังใช้อยู่จีนเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้ง traditional Chinese medicine เขาเอากระบวนการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้าไปสกัดพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยแล้วก็ตัดมาเป็นตัวยาแล้วมาตัวยาก็ดีเช่นอาทีดีที่เรารักษาพวกมาลาเรียที่ดื้อต่อคอโรนาไวรัสก็แค่ดีๆนี่แหละช่วยชีวิตคนไม่รู้กี่ล้านคนวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ใน traditional medicine เนี่ยถ้าเราเอากระบวนการวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไปสกัดไปอะไรมาดูก็อาจจะมีประโยชน์ได้นะเอกที่เขาเจออาทีดีเขาพบว่ามันมีไอ้สมุนไพรโดนเขาไปดูตำราแพทย์แผนจีนซึ่งคนจีนเนี่ยชอบเขียนมีไว้เยอะเลยแล้วก็ไปเอาเฉพาะสูตรสมุนไพรที่รักษาไข้แล้วสั่งมันก็มีหลายสูตรสิมีเภสัชคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนอกจากจะดูแลสามีแล้วเป็นมีเวลาเยอะแกก็เอาสูตรมาดูก็ไปเจอไอ้เนี่ยไอ้สมุนไพรตัวนี้มันไปคล้องห้องอยู่ในทุกสูตรแกก็เลยเอามาสกัดก็เลยไปเจออาทิตย์ดีรักษามาลาเรียที่ดื้อต่อของคุณเข้าใจนะจริงๆการแพทย์สมัยใหม่ modern medicine มัน based on European traditional medicine ก็คือ European traditional medicine แต่ยุโรปเนี่ยหลังจากที่เขาปฏิวัติความรู้เขาก็เอาสารสิ่งเทคโนโลยีเข้าไปเป็นสกัดออกมาแล้วก็เลยได้ตัวยามาขายเราดิจิทัลิสเลยก็เลยก็ที่นั่นมาจากเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เลยออกมาแล้วตอนหลังวิชาเคมีก็เก่งมากก็เลยมาผลิตยาที่เป็นเคมีโก้นะเบสจริงๆก็มาจากพวกเราอินเดียก็มีเวดิกเป็นอายุรเวทที่เป็นพื้นฐานของแพทย์แผนไทยมาแล้วก็ traditional ไทยอยู่ที่สี่เรามาดูวิธีคิดของคนอียิปต์โบราณนะ traditional Egyptian medicine ซึ่งอยู่ในกระดาษปาปิรัสหมอที่อียิปต์โบราณเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้มาหาเขาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสามพวกด้วยกันหนึ่งโรคที่ฉันรักษาได้ฉันมีความมั่นใจว่ารักษาได้แน่นอนเคยรักษามาแล้วหายมาตั้งเยอะแยะมั่นใจสองโรคซึ่งฉันไม่มั่นใจหรอกแต่ฉันจะพยายามรักษาฉันเชื่อว่าอาจจะได้สามโรคซึ่งฉันไม่กล้ารักษาเพราะแน่ใจว่าไม่มีความรู้จะรักษาผมว่า decision making แบบนี้ถ้าเป็นหมอที่อยู่ในพื้นที่ที่มีหมอหลายคนนะเราอาจจะต้องใช้วิธีคิดแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ในกลางป่าเลยมีหมอคนเดียวมันต้องอยู่ในประเภทที่หนึ่งและสองที่สามนี่ปฏิเสธไม่ได้เข้าใจนะแต่ในเมืองนี้ชัดเจนในเมืองนี้หมอเยอะแยะผมคิดว่าต้องเอาประโยชน์ของคนไข้เป็นหลักคนไข้เขาเป็นโรคอะไรเราพอจะรู้ไหมว่ามีหมอเก่งกว่าเราส่งไปให้เขาเลย
ส่งไปให้เขาประโยชน์ต้องเอาประโยชน์ของคนไข้เป็นสำคัญอันนี้คือ decision making 3เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะปฏิเสธการแพทย์แผนโบราณที่จริงคำว่าการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเป็นคำที่เจ็บใจมากสำหรับการแพทย์แผนไทยตอนนั้นมีการแพทย์ฝรั่งเข้ามาแล้วเราเรียกว่าการแพทย์แผนปัจจุบันพอมีคำว่าปัจจุบันก็ต้องมีคำว่าโบราณแต่ยังไม่พูดถึงการแพทย์อนาคตตอนหลังการแพทย์แผนไทยก็ไม่ยอมเขาบอกเลิกใช้คำนี้ได้แล้วคำว่าการแพทย์แผนโบราณตัวนี้เราก็เรียกการแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งโครงใหม่ก็เป็นโครงการแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าคำว่าการแพทย์แผนโบราณอีกต่อไปเป็นการแพทย์แผนขนมขนมทะเบียนเขาเป็นเทรดิชั่นอลที่จริงในการรักษาในสมัยก่อนเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้หรือพยาบาลคนไข้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้ชิดมีคำอยู่คำหนึ่งคือเวลาไม่สบายจริงๆสมัยก่อนนะเมื่อสัก 5-60 ปีก่อนเนี่ยถึงหมอที่จบพอมอจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะครับที่อยู่ที่ไหนที่จริงญาติคนไข้เนี่ยเขาจะไปตามหมอไปดูคนไข้ที่บ้านที่มุกอ้อผมเนี่ยถึงได้มีปาร์กี้ฮอร์สด็อกเตอร์เนี่ยที่ขับรถมาไปเยี่ยมคนไข้ตามบ้านที่สมัยมีหมอขนมชื่อหมอขนมเป็นหมอแผนปัจจุบันก็จะมีจักรยานคันหนึ่งแล้วก็เวลาใครไม่สบายก็ญาติก็ไปตามไปเรียนไปตามไปดูคนไข้ที่บ้านหมอมาหาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมอมาหาเดี๋ยวนี้เราต้องไปหาหมอคนไข้ต้องไปหาหมอถ้าคนไข้ไปหาหมอก็คือคนไข้มีเงินไม่มีปัญหาคนไข้อยู่ในที่มีรถประจำทางไม่มีปัญหาคนไข้มีรถส่วนตัวไปเองไม่มีปัญหาแต่คนไข้ซึ่งอยู่ในหุบในดอยหรือคนที่จนมากๆอยู่ที่ไกลมากๆแล้วจะไปหาหมอเนี่ยไปกับพันกว่าบาทจ้างไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นการแพทย์มันพัฒนาตั้งแต่หมอมาหาจนกระทั่งคนไข้ต้องไปหามันก็จะเกิดคนไข้กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีปัญญาเลยนะเป็นการแถลงทั้งคู่ก็เป็นเรื่องตาบอดไปไม่มีปัญญาไม่มียาเข้าเมืองไปแล้วก็ผ่าตัดที่เป็นอิมแพคโอล่าสามไม่ผ่าตัดได้หน้าอยู่อกก่อยไม่รู้จะเดินทางไปหาหมอฟันที่ไหนต้องผ่าตัดนะเพราะนั้นปัญหานี่เป็นปัญหาที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาสามารถให้หมอไปหาได้แต่สมัยนี้ยากขึ้นตอนที่เป็น preventive medicine หรือ traditional medicine เนี่ยหมอหรือผู้ให้การรักษาเนี่ยผู้ให้การเยียวยาเนี่ยเขารู้ลิมิตของตัวเองเขารู้ลิมิตของตัวเองเพราะฉะนั้นมันจะมีคำสอนที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดก็คือว่า first of all do no harm first of all do no harmคุณหมอคุณพยาบาลครับก่อนอื่นใดทั้งหมดเลยที่คุณจะแตะต้องคนไข้คุณจะฉีดยาคนไข้คุณจะให้ยาคนไข้คุณจะพูดกับคนไข้แน่ใจแล้วว่าไม่ได้เป็นทำลายคนไข้ไม่ได้เป็นทำร้ายคนไข้เพื่อสมองดูโลหะนี้เป็นคำที่อาจารย์หมออาจารย์พยาบาลเนี่ยจะต้องสอนลูกศิษย์ตลอดเวลาต้องเตือนสติสมัยก่อนฮามเนี่ยมันเป็นฟิสิคอลฮามคือฮามต่อร่างกายของคนไข้ถูกไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้มันมีฮามอีกหลายฮามนะใช่ไหมไซโคโลจิคอลฮามมีไหมหมอมาพูดกับเราที่กำลังใจเราตัวไปที่ตาตุ่มหมอบางคนนะหรือพยาบาลคนมาสัมผัสพ่อเราเนี่ยเราหัวใจหายใจคว่ำเพราะนั้นกรุณานะครับอาจารย์พยาบาลที่นี่ผมฝากว่าฮาไม่เฉพาะฟิสิคอลฮาอย่างเดียวใส่คอร์ลที่โรคฮาหรือเห็นโรคฮาพูดจากับคนไข้ที่เพาะเถอะไหนๆก็
เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าลำบากมันจะมาเจอหมอเจอพยาบาลที่แย่เสื่อมสายอธิบายให้เขาฟังดีๆพูดจาให้เขาไปรอบไหนไหมโอ้โหหายเร็วเลยอินบุรีที่เพิ่มขึ้นไปรู้สามเท่าสี่เท่าจะไปเจอหมอที่ดุหมอที่กระเพาะพยาบาลที่กระเพาะไอ้ภูมิคุ้มกันโรคที่หายว่าเป็นหลักฐานหนึ่งฟิสิกอลฮาร์มสองไซโคโลจิคอลฮาร์มสามไฟแนนซ์เชื่อมหาขายบ้านขายช่องหรือถ้ามีดีเงินมาประกันก็ไม่รับนี่คือไฟแนนซ์เชื่อมหาเพราะนั้นหมอได้เลยสิ่งเนี่ยมันนำสิ่งดีๆมาเยอะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูโซเฟียฮาร์มนะดูโซเฟียฮาร์มเรารู้ตัวไปหรือเปล่าเราสอนลูกศิษย์หรือเปล่าก็ขออนุญาตนะฮะเอาของโบราณมาแต่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับปัจจุบันให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาด้วยครับเขาไม่สบายมาหาเราก็ดียิ่งคนจนนะเรายิ่งต้องช่วยยกเขาขึ้นมา raise them up ที่เพลง raise them up ใช่ไหม raise them up คนจนเนี่ยทั้งชีวิตดีแต่คนตะคอกดูไม่สนใจมาหาหมอพยาบาลที่สี่ว่าโอ้โหน่ารักเกินรู้นะพูดอย่างนี้เอาบอกว่าใจช่วยในที่ในชีวิตในเพื่อนเขาจะประทับใจโรงพยาบาลศรีราชไปช่วยชีวิตเขาจะพูดดีๆตลอดเข้าใจนะเพราะนั้นฟิสิกอลดูโรงพยาบาลฟิสิกอลฮาร์มไซโคโลจิคอลฮาร์มฟินแลนเชียลฮาร์มตรงกันข้ามเรสเดนท์ฮาร์มยกเขาขึ้นมาครับยกคนไข้ขึ้นมาครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ยากจนมาดีมอร์เรนเมดิซินมอร์เรนเมดิซินนี้เรามีการพิสูจน์มีการทดลองนะมีอะไรต่ออะไรที่มั่นใจเยอะเลยเรามั่นใจเยอะมากแต่ที่มั่นใจอย่างไรมันต้องไปรอดูสิหมอไม่ยอมรับพยาบาลไม่ยอมรับนะครับสิ่งที่กำลังน่ากลัวมากก็คือเราพูดถึงเรื่อง humanizedmedicine พูดถึงเรื่อง humanized care พูดถึงเรื่อง humanized nursing การให้บริการในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการให้บริการที่ยึดถึงความเป็นมนุษย์ของเขาของคนไข้ในขณะนี้เนี่ยมันมี2เรื่องด้วยกันที่ทำให้ medicine ก็ดี nursing care เนี่ยมันมี humanizedอันที่หนึ่งก็คือธุรกิจการแพทย์การพยาบาลอันที่สองก็คือมอดันเทคโนโลยีสมัยก่อนต้องซักประวัติต้องตรวจร่างกายต้องคุยกันต้องอะไรต้องอะไรจับเนื้อต้องตรวจวัดความดันอะไรสมัยนี้มาถึงก็ถามพวกผู้ป่วยเสร็จก็ส่งอุตสาห์ส่งคอมพิวเตอร์เวลามาตอนเช้าก็ไหนแอบอยู่ตรงไหนไม่ได้ถามคนไข้เลยว่าเมื่อคืนนอนหลับไหมกินข้าวได้ไหมไอ้ humanized part เนี่ยหายไอ้เทคนิคอลพาร์ทเนี่ยมันแทนที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆมันดี humanized แล้วก็ยิ่งเป็นธุรกิจการแพทย์ด้วยก็ยิ่งไปเลยนะยิ่งไปเลยนะเจตนาที่ไปเยี่ยมคนไข้ก็เพื่อจะเอาข้าวที่สิ้นไม่ได้เจตนาเพราะว่าเป็นห่วงใจคนไข้หรอกไปยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดแล้วก็คงมีแต่คนไม่ชอบแต่ก็ต้องพูดเขาคิดว่าเราต้องดึงดึงกันไว้บ้างนะครับเรื่อง humanize นั้นมีหลายแอสเปกต์เกินนะเราไปคุยกันดูนะครับเรื่องที่สองอันนั้นเริ่มจบไปแล้ว medicine มีสามยุค primitive medicine traditional medicine แล้วก็ modern medicine modern medicine นี้เก่งกาจมากมียาเข็มละ60,000ฉีดแล้วมะเร็งก็กลัวแต่กำลังจะกลายเป็นธุรกิจการแพทย์ไปทุกทีบริษัทข้ามชาติที่ผลิตยาเหล่านี้ไม่มีใครห้ามเขาได้ยังไม่มีใครคุมเขาได้เขาจะกำหนดราคาเท่าไหร่ก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากยิ่งเทคโนโลยีเจริญมากเท่าไหร่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับใครก็ที่ฐานไปทุกทีอันนี้ก็น่ากลัวนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้เรื่องที่สอง
เอาเรื่องราชวงศ์จักรีกับพัฒนาการของระบบสุขภาพไทยอันนี้เป็นประวัติศาสตร์คร่าวๆในช่วง9รัชกาลที่ผ่านมารัชกาลที่1 2 3เนี่ยเป็นยุคที่เราฟื้นฟูประเทศบูรณะประเทศในด้านต่างๆด้านกฎหมายด้านศาสนาพุทธด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมด้านการค้าในสมัยรัชกาลที่3นะครับพอถึงปลายรัชกาลที่3เนี่ยอังกฤษก็เข้ามาขอสัญญาแต่ก็ไม่เป็นสำเร็จเพราะมาถึงรัชกาลที่4โดยสัญญาเบาริ่งเนี่ยทำให้เราเปิดประเทศแล้วทำให้การค้าส่งออกกับนำเข้าของไทยเฟื่องฟูรวดเร็วเดิมข้าวเนี่ยไม่ได้เป็นค้าส่งออกตอนสงครามตอนสมุทรสงครามบาวริ่งเนี่ยรัชกาลที่4เนี่ย2398พ.ศ. 2398อังกฤษมากดทับให้รัฐบาลสยามว่าการเก็บภาษีสินค้านำเข้าและออกเนี่ยต้องไม่เกิน 3% สมัยก่อนจะ 10% 20% แล้วแต่เราเขาบอกว่าทับไม่เกิน 3 แต่ทั้งคนก็ตายไปของดีพอไม่เกิน 3 เนี่ยราคามันก็ลดลงถูกไหมภาษีก็ลดลงเนี่ยเพราะฉะนั้นการค้าเนี่ยโอ้โหเฟื่องฟูเลยโดยเฉพาะข้าวไทยและข้าวไทยเนี่ยไม่พอส่งถึงรัชกาลที่ 5ท่านเก่งท่านทำให้กับโปรเจกต์แรกไปขุดคลองรังสิตรังสิตไม่มีคลองซอยคลองหนึ่งคลองสามคลองสามไปเรื่อยๆพวกเราก็ยังอยู่คลองสิบรังสิตนะที่จริงคลองรังสิตเนี่ยท่านปรารถนาให้เป็นที่สำหรับปลูกข้าวส่งออกท่านเลยตั้งชื่ออำเภอนั้นว่าอำเภอธัญบุรีธัญแปลว่าข้าวเป็นอำเภอข้าวเพราะว่าทำหรือที่รังสิตเป็นอะไรมากกว่าที่รู้ไม่ได้ปลูกข้าวมาเท่าไหร่แต่เดิมทำอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็การค้าก็เฟื่องฟูนะครับแต่อย่างไรก็ดีในช่วงรัชกาลที่4 5 6เองเราก็ยังมีปัญหาเรื่องการล่าอาณานิคมโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาก็มาต่อเอาแผ่นดินเราไปอยู่เรื่อยๆนะครับทีละแสนกว่าตารางไมล์แสนกว่าตารางกิโลเมตร200,000 300,000 400,000ที่จริงพื้นที่ที่เราเสียไปเนี่ยมันก็พอที่เราเหลืออยู่500,000กว่าตารางกิโลเมตรยังไงก็ตามเราก็ยังรักษาเอกภาพได้รัชกาลที่5ก็เหนื่อยมากรัชกาลที่5นี้ท่านครองราชอยู่42ปีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังมาที่มาเมืองเราอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาทุกประเทศเป็นขึ้นหมดยกเว้นสยามอันนี้เอาไปได้โชคดีก็เกิดเราพ้นมาได้รัชกาลที่4ถามเนี่ยตอนนี้ทำไมเราถึงผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆมาได้เยอะเหลือเกินนะครับแล้วเราก็มีเพภาวะเยอะเลยถูกไหมฮะเรามีศาลปู่ศาลย่าใช่ไหมเรามีศาลพ่อปู่เรามีศาลเจ้าที่เรามีศาลลูกแยกคนเรามีศาลหลักเมืองเรามีเพภาวะรักษาเยอะคล้ายๆที่สิบหกเอ๊ต้องมีจอมเทพองค์ที่เป็นหัวหน้าเทพดูแลสยามท่านก็เลยปั้นขึ้นมาเป็นพระอะไรพระสยามเทวาธิราชพระสยามเทวาธิราชคือเทวะบวกอัธิราชอัธิราชเขาเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในหมู่เทพของประเทศไทยของสยามพระสยามเทวาธิราชก็เลย represent supreme เทพที่ปกปักรักษาสยามให้รอดพ้นมาได้นะครับพวกเราก็เนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ยังติดกันอยู่ใช่ไหมเวลาเกิดวิกฤตเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อเขียวเนี่ยจะมาพูดขอพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองเนี่ยก็เกิดขึ้นจากโนเซนเนี่ยแบบความคิดแบบนี้ตอนรัชกาลที่5เลยท่านไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอารัชกาลที่6เกิดสงครามโลกครั้งที่1รัชกาลที่6เป็นกษัตริย์องค์แรกในราชวงศ์จักรีที่พระราชบิดาส่งไปศึกษาที่อังกฤษท่านก็เองเลยแต่รัชกาลที่5นี่เก่งท่านเป็นห่วงส่งลูกชายไปเรียนอังกฤษเดี๋ยวจะไปลืมภาษาไทยท่านก็ส่งอาจารย์ภาษาไทยที่เก่งที่สุดตามไปถวายสอนด้วยเพราะรัชกาลที่6กลับมาเรียนท่านแปลเช็คสเปียร์แปลไม่ได้เกิดอะไรพบหนามไม่เกินถูกไหมฮะเป็นพระมหาธีรราชเจ้าพัฒนานาธาเวนิสวานิสอะไรต่างๆเยอะแยะหมดเลยวรรณกรรมของท่านชั้นหนึ่งเลยเพราะว่าท่านมาสเตอร์ภาษาไทยในขณะที่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วท่านเรียนภาษาท่านเรียนทหารเพราะนั้นต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยสองฝ่ายรบกันเนี่ย
ท่านก็ประกาศเข้าข้างฝ่ายที่ชนะเราก็เลยชนะได้ตอนที่รัชกาลที่4-5เนี่ยไอ้พวกฝรั่งนี่มันมาบีบเรามันมาบีบเราให้ทำสนธิสัญญาที่เราเสียเปรียบพอรัชกาลที่6ชนะศึกแล้วนี่ก็คุยกันว่าเฮ้ยเราชนะด้วยกันนะขอแก้สัญญาให้มันสมบูรณ์ภาพไปใหม่เราก็เลยได้ไม่งั้นเราจะมีสาต่างประเทศอยู่เป็นประเทศที่เรียกว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเข้าใจนะรัชกาลที่6เนี่ยท่านทำให้ประเทศสยามเนี่ยเข้าสู่ประชาคมโลกคนเปล่าเท่าเทียมให้เป็นโลกีสร้างโลกีมาเพียบมากเพราะท่านตั้งใจแล้วว่าจะไม่สร้างวัดเพราะว่าปู่ย่าตายายก็สร้างไว้เยอะแล้วท่านบอกท่านจะสร้างสองอย่างโลกีเรียนกับโลกีมาวชิราวุฒิใช่ไหมใครจบวชิราวุฒิวชิรพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลที่กาชาดของท่านนั้นเยอะแยะหมดจุฬาลงกรณ์ฝั่งไหนท่านก็สร้างท่านเป็นคนสร้างจุฬาลงกรณ์แต่ว่าท่านจะถวายพระนามถวายพระเกียรติให้พ่อก็เลยเอาพระนามของพ่อมาตั้งเป็นชื่อเหมาไหลแคว้นของประเทศไทยจริงๆเหมาไหลนี้ก็คือโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพิษณุพิมายรัชกาลที่5มาตั้งโรงเรียนแพทยากรที่นี่ตั้งพยาบาลไปตั้งโรงเรียนเพื่อจะผลิตคนไปอยู่กระทรวงต่างๆที่ท่านตั้งขึ้นคือโรงเรียนข้าราชการพลเรือนตั้งโรงเรียนทหารโรงเรียนทหารตรงนี้ใช้คำว่าโรงเรียนอยู่คือโรงเรียนในร้อยจับปลอกแล้วคือการจริตของรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยหมดมีโรงเรียนทหารที่ยังใช้ชื่อเขาก็โรงเรียนอยู่สมัยที่ตั้งโรงเรียนใหม่ๆในทางที่ง่ายที่ว่าโรงสกูลโรงสกูลโรงสกูลแล้วตอนแรกมีคนเสนอให้ท่านว่าเปลี่ยนเป็นโรงสอนไหมเขาบอกไม่เอาเอาเป็นโรงเรียนขณะตั้งโรงเรียนครูเป็นผู้ประเด็นการถ้าเป็นตั้งชื่อโรงสอนที่ยิ่งซุปเปอร์ประเด็นการในครูรัชกาลที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองท่านก็อยู่ไม่ได้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 ปีท่านก็เสด็จไปที่อังกฤษแล้วก็เสียดายที่เกิดขึ้นที่ประชนที่นั่นตอนที่ประชนก็ unexpected แล้วก็ไม่รู้จะเอาใครมาเป็นรัชทายาทมองไปมองมาก็เลยอัญเชิญรัชกาลที่8ซึ่งท่านไม่ได้ตั้งใจรุ่นเด็กย่าไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงลูกให้เป็นกษัตริย์แต่เขาต้องรับใช้บ้านเมืองขึ้นมาแล้วที่เรารู้ในการที่แปดก็ผู้ชนชีพก็ไม่ยาวนะครับแล้วก็มาถึงรัชกาลที่9และอยู่มาเรากว่า70 ปีตอนรัชกาลที่4เนี่ยตอนรัชกาลที่3เนี่ยรัชกาลที่3และ4ท่านเป็นพี่น้องกันนะเป็นลูกของรัชกาลที่2แต่คนละแม่รัชกาลที่4เนี่ยแม่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าท่านเด็กเจ้าฟ้าแต่รัชกาลที่3เนี่ยไม่ใช่รัชกาลที่3เนี่ยเกิดตอนที่ปู่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์รัชกาลที่1แล้วก็พอปู่เป็นกษัตริย์เนี่ยแล้วพ่อเป็นกษัตริย์ขึ้นมาท่านก็เป็นลูกชายของกษัตริย์แต่ไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าพ่อแม่ไม่ได้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าแต่พ่อมงกุฎซึ่งเป็นน้องเนี่ยรัชกาลที่3รู้อยู่ตลอดเวลาว่าถ้าจะสมบัตินี้ไม่ได้ของตัวของน้องก็จะต้องเก็บไว้ให้น้องอันนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดเลยเพราะไม่ตั้งลูกตัวเองเป็นอะไรไม่ตั้งลูกเป็นความหน้าวังเลยน้องเก็บไว้ครับท่านสั่นอยู่เรื่อยเลยบอกมาอันนี้ที่ของฉันถ้าสมบัตินี้เป็นกันท่านกำลังเดินทางกันรัชกาลที่3นี่เป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงรับรักประเทศบ้านเมืองอย่างมหาศาลเลยนะเสียสละเพื่อประเทศบ้านเมืองตอนรัชกาลที่3เนี่ยรัชกาลที่4ท่านบวชอยู่ที่วัดราชาที่ว่าข้ามแม่น้ำไปก็ถึงลงสังเสรที่นั่นเนี่ยมันมีโบสถ์คริสต์คือเซนต์กาเบรียลต่อมาก็ตั้งโรงเรียนเซนต์กาเบรียลขึ้นมาพระภิกษุมงกุฎเนี่ยอยู่ที่วัดราชาเก่งมากเก่งบาลีเก่งทุกอย่างเก่งภาษาไทยเก่งหมดเลยแล้วบังเอิญมีนักบวชแค่จะเห็นคนหนึ่งชื่อปัลกัวมาเป็นผ่านหลวงที่เซนต์กาเบรียลแล้วมันมีเพียงรั้วที่กั้นระหว่างวัดราชากับเซนต์กาเบรียลเนี่ยสองพระสองรูปนี้ก็เลยเป็นเพื่อนแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันพระปัลกัวก็เรียนภาษาไทยจากพระภิกษุมงกุฎจนมาได้เรียนบาลีนะปัลกัวที่เก่งมาก
แล้วก็พระมงกุฎก็เรียนภาษาอังกฤษเรียนเอาเองจากฝั่งหลวงฝั่งตะกัวก็มีหนังสือดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ถวายให้พระภิกษุมงกุฎท่านก็เลยเป็นอะไรพระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทยกับวิทยาศาสตร์ไทยไม่รู้เดี๋ยวนี้นะนักศึกษาไม่ได้โดนเก่งภาษาอังกฤษเหมือนรัชกาลที่4หรือเปล่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาวิชาการตั้งแต่สมัยโน้นถูกไหมฮะแล้วถ้าพอท่านสุขุมกุฎไม่มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปอีกพอท่านขึ้นกรองว่าท่านเขียนจดหมายไปให้คุยวิทยาลัยนะเป็นภาษาอังกฤษรัชกาลที่4เขียนไปให้ประธานดีวินคอนเออมีก่อนโดนฆ่าตายสักหน่อยเลยไม่ได้ส่งที่ตั้งใจจะส่งช้าเลยไปของขวัญไม่มีก่อนมีก่อนโดนยิงตายสักหน่อยเลยไม่ได้ส่งแต่ภาษาอังกฤษท่านสวยมากสละสวยมากที่เล่ากันทั้งหมดเนี่ยเพราะอยากให้พวกเรารู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนี่บาทหลวงบาลกัวได้เขียนหนังสือเรื่องเล่าเรื่องกรุงสยามได้บรรยายคุณลักษณะนิสัยชาวสยามในภาพรวมเป็นอย่างนี้อัธยาศัยอ่อนโยนมีมนุษยธรรมผู้เยาว์ใส่ใจเคารพปฏิบัติมาตรฐานดีนามานาเป็นอันดีบ้านเรือนเสื้อผ้าร่างกายสะอาดหมดจดไปเสียทั้งสิ้นคนไทยสุภาพมีอารยวิสัยร่าเริงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาไอ้ที่ฝากเป็นคนเขียนไม่ใช่คนไทยเขียนยกย่องตัวเองเดี๋ยวนี้ตอนเช้าท่านฟังข่าวอาชญากรรมของช่องเทียนเอ็นยี่สี่ฟังแล้วก็ปวดหัวสู้สมัยปาลกูไม่ได้คนไทยสมัยนั้นน่ารักกว่าเยอะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพอรัชกาลที่5เนี่ยท่านกำลังสู้กับฝรั่งเศสกับอังกฤษคนไทยขนาดนั้นมีแต่ทาสกับไพร่กันที่เป็นเสรีชนมีน้อยมากแล้วที่อ่านออกเขียนได้ถ้าไม่มีเลยสมัยโน้นถ้าใครเป็นลูกผู้ชายอยากจะให้อ่านออกเขียนได้เนี่ยเอาไปฝากภาพที่วัดเรียนอักขระวิธีเขาใช้คำว่าเรียนอักขระวิธีผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ได้เรียนยกเว้นในวัดในวัดจะมีโรงเรียนสำหรับผู้หญิงที่เรียนเราฝังไม่ได้เรียนเพราะนั้นพวกลูกขุนนางต่างๆนะลูกของเจ้าสัวถ้าอยากให้เรียนนะก็ส่งไปอยู่เป็นเด็กที่วัดเจ้าหรือวัดเจ้าที่จะได้เรียนหนังสือเป็นผู้หญิงหลายคนก็เติบใหญ่ขึ้นมาในวัดเขาเรียนแต่ว่าเห็นผู้ชายนี่ก็เป็นสาวพัดพัดที่มาไปรัชกาลที่5ต้องเปลี่ยนแปลงสามสี่อย่างทันทีเพราะฉะนั้นสยามเองแน่นอนหนึ่งระบบบริหารประเทศเองวางคันนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยพระบรมไตรโลกนาถเมื่อ400กว่าปีก่อนท่านยกเลิกเพราะว่าไม่เหมาะกับการบริหารสยามในขณะนั้นนะแล้วก็ตั้งกระทรวงขึ้นมา12กระทรวงเองวางคันนาจบเพราะที่ก่อนมี4กระทรวงกระทรวงเรียนก็คือดูแลกรุงเทพกระทรวงวังดูแลราชวังกระทรวงคลังคอยเก็บภาษีภาษีแขกจากตะวันออกตะวันตกภาษีจีนจากตะวันออกแล้วพนาไปเก็บค่าชั้นพานจะว่าจบไม่ได้ท่านบอกว่าท่านอย่างนี้เก่งแน่นอนก็เลยยกเลิกหมดเลยแล้วก็ตั้งถึงสองกระทรวงสองถ้าเริ่มทาสคนไทยจะเป็นทาสไม่ได้สู้ไม่ได้ใช้เวลา30ปีเริ่มทาสโดยไม่ต้องพบกันไม่เหมือนอเมริกา3ทำยังไงจะให้คนไทยได้เรียนหนังสือก่อนอย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มทาสนะจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างโรงเรียนทั่วประเทศวิทยาลัยครูก็ไม่มีครูก็ไม่มีมันเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเก่งมากเพลินสังฆราชยุคนั้นเนี่ยก็กราบองค์จะไม่สบายท่านไทยว่าจะทำยังไงจะแก้ไหมสังฆราชเก่งมากสังฆราชกราบทูลว่ามหาบพิตรถ้าอยากสร้างโรงเรียนไม่ได้ไม่มีเงินก็ไปขอยืมศาลาวัดไปขอยืมศาลาวัดเป็นที่เรียนหนังสือก่อนวิชาไหนถ้าพระสอนได้ก็ที่บวชพระสอนถ้าพระสอนไม่ได้ก็ไปหาคารวะมาสอนรัชกาลที่5ตั้งโรงเรียน 3,000 กว่าโรงนะภายในไม่กี่ปีคนไทยได้เรียนหนังสือเด็กไทยได้เรียนหนังสือทุกนั้นนะแล้วไอ้กระทรวง12กระทรวงทำไงอ่ะ
ีฬาไม่ยังไม่มีธรรมศาสตร์ไม่มีมหิดลยังไม่มีจะเอาใครมาเป็นอธิบดีมาเป็นประหลัดมาเป็นผู้บริการมาทำงานในกระทรวงได้ท่านก็ให้กรมพยาบาลลงเนี่ยไปหาฝรั่งเก่งมาแล้วมาร่างออกแบบระบบกระทรวงกระทรวงเกษตรธิการกระทรวงกรรมการกระทรวงกฎหมายกระทรวงอะไรต่างๆอันที่สองส่งลูกส่งน้องของท่านแล้วก็ส่งประชาลูกของประชาชนคุณต้องเรียนรู้ไปเรียนรู้เพื่อจะกลับมาเป็นชุดที่สองรับอย่างที่ฝรั่งชุดแรกสามเราจะส่งคนไทยไปเรียนตลอดเวลาไม่ได้ท่านเรียนเองเขาเรียกโรงเรียนชั้นสูงโรงเรียนชั้นทั่วไปสามพันก็คือประถมมัธยมซึ่งมีทั่วประเทศละสามพันกว่าโรงตอนนี้ท่านเริ่มตั้งโรงเรียนชั้นสูงศิริราชก็คือหนึ่งในจำนวนโรงเรียนชั้นสูงที่เริ่มตั้งคือเมื่อจะผลิตแพทย์เมื่อจะผลิตพยาบาลเข้าใจนะเกษตราธิการโรงเรียนป่าไม้โรงเรียนพวกนี้เนี่ยเพื่อจะเอามาหาคนเนี่ยมาบริหารในกระทรวง12กระทรวงที่ทำงานมาบริหารประเทศเห็นไหมท่านทำเป็นที่อาภิรันที่อาภิรันถึงได้วันโกงอยู่นะวันนี้เรามาดูท่านเขียนไว้เมื่อ244เดิมใครจะอ่านบอกเขียนได้ต้องไปอยู่กับพระในวัดตอนนี้เอาออกมาจากนอกวัดมาอยู่ในโรงเรียนถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดก็ตามเดี๋ยวนี้โรงเรียนวัดหลายแห่งทำแข่งกันใช่ไหมระหว่างโรงเรียนกับวัดใช่ไหมลำเกียรติความเป็นโรงเรียนวัดท่านว่าอย่างนี้นะฟังให้ดีนะให้ยิ่งตกไปว่าเด็กชั้นหลังห่างเหินศาสนากลายเป็นคนไม่มีธรรมะในใจคนไม่มีธรรมะในใจคงจะหันไปทางทุจริตโดยมากถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ค่อยคล่องหรือโกงไม่สนิทถ้ารู้มากก็โกงคล่องขึ้นและโกงพิสดารมากขึ้นร้อยกว่าปีแล้วนะพยาบาลศิริราชได้ตั้งของเท่าไหร่นะ24เลยนี่2ปีต่อมาท่านเขียนประโยคนี้2441ท่านเขียน2441ผมก็ว่าเออมันจริงเนาะไอ้นายกที่จบเอกมีคนเดียวเท่านั้นเองโกงแต่มันโกงสวัสดิ์เลยตรงไหมฮะโอ้ไม่รู้ท่านทราบเป็นยังไงร้อยกว่าปีก่อนที่ผมต้องฉลองร้อย139ปีอันนี้เป็นพระราชินีโปรดราชการที่5ถึงสูงสัตว์หากพระราชทานสัตว์ตามไหนถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนจะเอาไปใช้ก็ได้นะราชการที่5ท่านคงไม่ถือลิขสิทธิ์ที่จริงระบบสุขภาพระบบการแพทย์เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานหลักๆของพระมหากษัตริย์ทั้ง9พระองค์ที่นั่นมาแต่ท่านก็พยายามทำทุกอย่างนะทุกพระองค์นะใน evolution ของ medicine เนี่ยการแพทย์โบราณการแพทย์ tradition การแพทย์แบบไทยแล้วก็มาถึงรัชกาลที่3การแพทย์ฝรั่งเข้ามาแอสเตรียเข้ามาโปรเตสแตนต์ก็ช่วงรัชกาลที่1เนี่ย2325ถึง2352เนี่ยจริงๆเนี่ยท่านให้รวบรวมพระจารึกตำรายาหรือศีลอัตตนอาสาลารายได้เรียบร้อยแล้วครับรัชกาลที่3มาเพิ่มให้คนให้เป็นจริงมีการตั้งกรมโรงพยาบาลโอสถมีแห่งหมอเป็นหมอหลวงกับหมอราษฎรหรือหมอเจริญศักดิ์หมอเจริญศักดิ์ก็คือหมอที่รักษาประชาชนทั่วไปพอถึงรัชกาลที่2 2352ถึง2367ก็มีการรวบรวมคำพีแพทย์โปรดเกล้าให้เจอผู้ชำนาญโรคและสรรพคุณยาต่างๆมารวมกันไว้ทำตำราอมหมอหลวงจัดทำตำราสำหรับโรงพระโอสถเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถให้มีสิทธิ์ไปสืบค้นสมุนไพรที่ปรากฏจากแผ่นดินพอรัชกาลที่3ปฏิสังขรณ์ว่าพระเจดุพลให้จารึกตำรายาไว้บนแผ่นดินออดตามผนังโบสถ์ตามสารลานมากขึ้นจนกระทั่งยกกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับค
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากที่นี่ข้ามไปก็เจอแล้วครับที่เขื่อนหลวงพลปีนี้เป็นปีแรก2371มิชนาลีเข้ามาเป็นหมอเยอรมัน2คนชื่อกุสลาแล้วชื่ออะไรคนเดียวแต่หมอพ่อที่อยู่สยามได้ปีเดียวก็เบื่อไม่ชอบแล้วก็ภาษาสมัครไปอยู่กรุงจีนแล้วก็ไปตายที่กรุงจีนอีกไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยหมอแพทย์เป็นคนที่3ที่เข้ามาแพทย์เข้ามาแล้วหมอแพทย์นี่เขาทนมากทนก็รักเมืองไทยมากนะครับเขาก็เอาไอ้ปลูกฝีป้องกันไข้ต่อพิษสมัยนั้นเนี่ยสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยคนไทยจะตายเป็นเบื่อเพื่อโรคหลักๆ2โรคคืออหิวาตกโรคกับสมอพ็อกส์ผีดาตายกันเป็นเบื่อนะครับตายกันทีเนี่ยที่วัดเขาไม่ทันวัดเขาไม่ทันทีแรกต้องมาช่วยหมอเฮาส์เนี่ยแกมาสอนที่ศรีราชแกต้องมาที่อยู่ฝั่งโน้นแกนั่งเรือจ้างไปมาถ้าเวลาไหนอหิวาตกโรคแกบอกแกต้องแกเขียนเป็นยังไงที่จอดเรือจ้างของแกเป็นศพเป็นหมุนในแม่น้ำจะมีอย่างเขาไม่หมอแรกนี่เอาการฉีดวัคซีนของทางสมองพอกเข้ามาแล้วก็ได้รับความนิยมศรัทธาจากมีวันจากหมอหลวงด้วยมั้งเพราะนั้นอีก3ปีต่อมาแล้วการที่3ก็เลยให้หมอหลวงเนี่ยเรียนวิธีปลูกฝีจากหมอแรกได้ถ้าอีกไม่กี่ปีหมอเฮาส์เนี่ยก็เอาอีเทอร์เข้ามาแล้วการผ่าตัดอันแรกก็เกิดขึ้นที่วัดประยูนวัดประยูนบอกสารว่าที่วัดประยูนเองนั้นเนี่ยก็มีงานอะไรก็ไม่รู้แล้วมีการจุดทุกข์ระเบิดก็ไปโดนแขนพระหรือเด็กก็ไม่ทราบอ้อยยุ่งยิ่งเลยหมอแรกได้เป็นคนผ่าหมอเฮาเป็นคนดมยาก็ถือเป็นแอมบูเทชันเคสแรกของประเทศไทยถ้าอยู่แถวเด็กอยู่ตรงวัดประยูนเนี่ยหน้าวัดประยูนที่ดีหมอแรกได้อยู่ที่ทางวัดประยูนพวกเราไปเที่ยววัดประยูนมากไหมอยู่ใกล้ตอนราชการที่4ตอนนั้นเนี่ยอย่าเรียกแผนโบราณที่เราไม่ชอบตอนนั้นก็เรียกแผนโบราณกับแผนปฏิบัตินะครับมีหมออเมริกาเข้ามาควบคุมโรคระบาดไข้ตะลุมพิษรักษาโรคทางตะวันตกก็ได้รับความยอมรับมากขึ้นนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือสูงผู้หญิงไทยกับนายไม่ยอมให้หมอฝรั่งทำคลอดโดยเฉพาะหมอผู้ชายที่ยอมนะตอนนั้นก็ถ้าพูดโดยความเป็นธรรมเนี่ยมิชชันนารีทั้งแคทอลิกกับโปรเตสแตนต์ที่เข้ามาแล้วเกิดราชการที่3เนี่ยแน่นอนมิชชันแรกของเขาก็คือพยายามเผยแพร่คริสตจักรและรับมันก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่มีบุญคุณกับประเทศ2เรื่องด้วยกันคือ Modern Education กับ Modern Medicine ผมว่าเขาทำออกมาสิ่งนี้โดยประการราชการที่5ต้องตั้งโรงศรีราชพยาบาลขึ้นมาเพื่อผิดเองทำเองมาแต่ที่นำมาจริงๆก็คือมิชชันนารีแล้วมิชชันนารียุคแรกนั่นแหละคือมาเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับเพราะนั้นอันนี้ผมคิดว่าต้องให้เครดิตเขานะครับโรงเรียนอัสสัมชัญโรงเรียนเซนต์เบียร์ที่พูดนะโรงเรียนต่างๆโรงเรียนเพจพิเศษต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มาจากแนวคิดนี้นะครับนอกจากนั้นก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆเซนต์หลุยส์เลยครับตอนถึงรัชกาลที่5ก็มีการตั้งโรงพยาบาลจิตวิทยามีตั้งกรมพยาบาลต่อมาเป็นกระทรวงธรรมการธรรมการนี้คือกระทรวงศึกษาบวกกระทรวงสาธารณสุขแล้วตอนหลังค่อยมาแยก2 4 8 5ถึงมาแยกกระทรวงสาธารณสุขออกมาจากกระทรวงธรรมการโรงเรียนแพทยากรเพื่อจะเป็นอันนี้คือโรงเรียนชั้นสูงถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นสูงประเภทหนึ่งมันมีหลายประเภทเกษตรราพิการก็ได้ตำราแพทย์เดิมเนี่ยเราแผนไทยกับแผนตะวันตกเห็นสอนด้วยกันที่ศรีราสอนอยู่ที่ปีพอถึงรัชกาลที่6เนี่ยก็ไม่ได้สอนอีกแล้วรัชกาลที่5มีตั้งโรงพยาบาลบำรุงครรภ์มีการทำสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมมีตั้งกองแพทย์เพื่อดูรอยโรคระบาดแล้วก็ปลูกฝีเป็นรัชกาลที่6ที่ผมกล่าวเรียนนะรัชกาลที่6เนี่ยท่านยังไม่สร้างวัดเพราะท่านคิดว่าพอละแล้วท่านมาสร้างโรงเรียนนะครับท่านสร้างโรงพยาบาลจุฬาด้วยพระราชทานส่วนพระองค์แล้วก็เงินทุนส่วนหนึ่งจากสภาอุณาโรงแรงสภาอุณาโรงแรงก็คือสภาการชาติไทยแล้วก็ตั้ง
พาสเตอร์รุสภาอะไรรู้ไหมพาสเตอร์อินสติทูตพาสเตอร์อินสติทูตนะครับเพื่อจะทำวัคซีนป้องกันยาในยุโรปนะสร้างโรงพยาบาลวชิระและที่สำคัญคือสร้างโอสถสภาทั่วประเทศเพื่อรักษาผู้ป่วยในชนบทคำว่าโอสถสภาก็ใช้กันอยู่หลายสิบปีใช้กันมาตั้งแต่สุดท้ายก็มาเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัยแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรปสตก็คือบรรพบุรุษของรปสตนี่นะโอสถสภาก็มีบริษัทผลิตยาหนึ่งก็เอาไปตั้งชื่อบริษัทก็เป็นโอสถสภาเก่งอยู่เก่งอยู่ตอนที่ผมอยู่อาจารย์จับเด็กสถานีเราไปในอำเภอมีหลายที่ท้ายโดนนะแต่เด็กมาไม่สบายก็เป็นสถานีเราไปนะครับอยู่ข้างนอกตอนที่ผมโดนหมากัดนะไม่มีหลอกจีนไม่มีวัคซีนวัคเซนอ่ะอาเขาพาไปให้เจ้าว่าให้เอาหัวไปตีเหยียบที่เรือนจำกัดนะทำไมเหยียบที่แผลคือเด็กเต้นนัสตายกันทุกทีก็อะไรในวันนี้ยังจำได้เลยหลวงพ่อที่หลวงพ่อขาวคุณเจ้าว่าต้องไปให้เอาท่านเอาหัวไม่ปวดตีเองแล้วในมือตีเป็นกดอยู่ห้าหกวันแล้วมันต้องหายแปลกจริงแปลกจริงปรับปรุงหลักสูตรแพทย์ให้มีการสอนทางคลินิกมีการฝึกหัดรักษาผู้ป่วยและเป็นยกเลิกวิชาแพทย์แผนไทย2459ตั้งโรงเรียนการแพทย์ทหารบกซึ่งตอนหลังก็เป็นวอคมถูกไหมครับเรียกอะไรว่าบุญกล้าตอนนี้รวมกิจการแพทย์และสุขาภิบาลให้เป็นกรมสาธารณสุขก่อตั้งสถานสวปาสภากาชาดสยามสมัครเป็นสมาชิกของสภากาชาดสากลที่6ทำอะไรนี้ครับโรงเรียนนายพยาบาลของสภากาชาดนี่กำลังที่ท่านกำลังออกพรบใหม่โรงเรียนพยาบาลของสภากาชาดตั้งชื่อใหม่นะสถาบันพยาบาลอะไรที่ศรีสวรินสถาบันพยาบาลศรีสวรินแล้วพวกเราก็รู้นะพวกเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนตัวศัตรูไม่รู้2466พรบการแพทย์ในควบคุมการประกอบโรคศิลปะอันนี้เป็นฉบับแรกพรบประกอบโรคศิลปะแล้วก็มาเป็นยุคปลุกเปิดของการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรพวกเราก็ถวายว่าท่านเป็นบิดาของการแพทย์เติมเนี่ยเราจะคำว่าพระบิดาสมเด็จพระที่นาของแพทย์ฤทธิ์คนฤทธิ์เจ้าเดี๋ยวเราก็เชิญมาพักใหญ่ในการที่7ที่8นะควบกันก็มีการตั้งโรงพยาบาลโคตรเสียจริงตลาดต้องเป็นสมเด็จใช่ไหมฮะสมเด็จจะมีนะ2485ตั้งกระทรวงสาธารณสุขแยกตลาดตอนนี้แยกมาจากกระทรวงศึกษาธิการระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นแย่เลยผมไปเด็กอยู่ยาที่เราเคยใช้จากต่างประเทศเนี่ยมาจากยุโรปเนี่ยโรคตับที่คนไปเพราะว่าเราไปประกาศเราไปเข้าข้างญี่ปุ่นก็เป็นศัตรูกับพวกยุโรปกับอเมริกาเขาเลยไปส่งยามาเนี่ยล้มผมยังไม่ดีนะแล้วโรงพยาบาลของฝรั่งมิชลีนะรัฐบาลไทยเล่นมาหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อเอาชื่อทหารมาเป็นชื่อโรงพยาบาลโควิดเป็นชื่ออายุของทหารแล้วก็ไอ้พวกหมอฝรั่งทั้งหลายนะที่เป็นมิชลีหนีกันกระจายหมดเลยหนีไม่ทันก็ไปอยู่กาญจนบุรีไปทำทางรถไฟถ้าหนีทันก็ออกไปทางโน้นส่วนใหญ่จะออกไปทางแม่สายไปพม่าเพราะพม่าเดี๋ยวเป็นน้ำตื้นท้องอาจารย์ขอเสกพี่พวงแก้วเป็นผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วการขอเสียกับภรรยาเนี่ยมีเมตตาเผอิญท่านมีอิทธิพลทางการแพทย์ในเชียงรายแล้วหัวหน้าตำรวจเนี่ยเป็นขุนท่านขอได้ไอ้พวกหมอฝรั่งทั้งหลายเนี่ยแล้วท่านทูตเลยนะก็ไปอยู่ในบ้านส่วนบ้านพักแกที่เชียงรายแล้วเมียก็เลี้ยงทั้งสามมือเลยแล้วแกก็ไปบอกพี่จะเล่าฟังเองนะอาจารย์บอกเสียงพี่ผมแก้ก่อนท่านจะเสียงท่านเล่าให้ฟังท่านไปบอกไอ้ตำรวจหัวหน้าตำรวจเชียงรายบอกกับท่านคุณอย่าส่งคนลาดตระเวนมาล้อมบ้านผมในระหว่างที่ฝรั่งอยู่แล้วก็ท่านก็กำหนดให้ทาง
ทางอังกฤษมารับที่ท่าขี้เหล็กทีนี้ท่านจะต้องส่งจากบ้านแกที่เชียงรายไปแม่สายโดยไม่ให้ตำรวจไทยมายุ่งก็พักท่านตูนท่านตูนบอกท่านเองส่งคืนไม่ได้แล้วท่านไม่ไปจับเองให้พวกคนหนุ่มกลุ่มนั้นรอดตายแล้วก็ไปได้เพราะตอนหลังนะสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มเราแพ้เราเป็นฝ่ายแพ้ถูกไหมฮะจริงๆเราต้องเสียค่าปฏิกรณ์สงครามจากฝั่งโน้นไอ้ฝรั่งพวกนี้ที่จะก่อเสียพูดเองไปช่วยพูดให้รัฐบาลเขาอเมริกาถึงว่าอย่ามาโหดร้ายประเทศไทยเกินไปเลยคนไทยเขาใจดีเหลือเกินช่วยพวกเขาเนี่ยรอดตายแล้วมีอยู่คนหนึ่งไปเป็นลูกเขยของประธานดีสารนั้นนี่อาจารย์มาเสพต้องไม่ฟังท่านก็เตือนผมท่านบอกว่านี่หมอที่กินก็ชื่อเหมือนกันหมอเสพท่านเรียกผมหมอต้องไปสอนลูกสอนหลานนะว่าใครก็ตามเราเป็นหมอเนี่ยให้มีเมตตาไว้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือไม่ขอให้มีเมตตาเขาเรื่องหลังที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเองนี่ท่านสอนไว้ก่อนที่ท่านจะตายผมนั่งคุยกับท่านอยู่ในชั่วโมงทุกคนท่านเล่าประวัติพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องประหลาดมากและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าชื่นชมแล้วรัชกาลที่9ท่านทำอย่างนี้ท่านเคยไปสั่งหมอแม่สายแม่สอดอุ้มผางนะถ้าฝั่งโน้นก็มารับการรักษาใช้หลักที่แมนดีแพ้เรื่องไม่ใช่อยู่รัชกาลที่9ให้ใช้หลักมนุษยธรรมให้ใช้หลักมนุษยธรรมอย่าไปทำเงื่อนไขว่าไม่ได้อยู่ในโครงการ30บาทมีเงินมาไหมไม่ต้องไม่ต้องหยุดใช้หลักมนุษยธรรมนี้ผมว่าเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดมากของบรรพบุรุษของพวกเรานะครับก็ขออนุญาตไว้ว่าเนี่ยเอาสงครามโลกอันนี้มันก็ขาดยาสิการขาดยาครั้งนี้ทำให้อาจารย์อวยเหตุสิ่งเนี่ยรวบรวมสมองทั้งพวกมาทำวิจัยการแพทย์ในไทยอีกครั้งจนกระทั่งเกิดโครงการแพทย์แผนไทยเดี๋ยวนี้เข้าใจนะความยากลำบากขาดแคลนนี่แหละทำให้เกิดโอกาสอย่าไปตกทุกข์ไม่ยากกับความยากลำบากแล้วก็ยอมมองมือมองเท้าแต่ต้องสู้อันนี้คือสิ่งที่จะมาอวยสู้มาจนกระทั่งตั้งการแพทย์แผนไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลิกสอนมาหลายสิบปีตอนนั้นการที่โอเคนะก็ขออนุญาตฝากเป็นการคิดไว้ราชการที่9ท่านทำไปเยอะมากเรียนรู้กันไม่จบวิธีที่ท่านแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นระบบใหญ่ราชการที่9จะแก้ปัญหาเป็นระบบใหญ่ระบบสุขภาพไม่ใช่ระบบเล็กนะครับมาดูนะอันนี้เป็นการประมวลโดยสมาคมแพทย์ไทยประมวลไว้1ส่งข้อมูลโปรดก้าวให้จัดตั้งหน่วยแพทย์เพื่อให้บริการรักษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระพันรักษาเนี่ยตอนรัชกาลที่5เนี่ยหมอฝรั่งท่านเป็นโรคปอดแล้วหมอเนี่ยแนะนำว่าให้ท่านไปพักที่เกาะสีชังเพื่อจะได้อากาศบริสุทธิ์เพราะสมัยนั้นไม่มียาที่ดีจะได้อากาศบริสุทธิ์สุขภาพจะได้ดีในการที่ง่ายเขาอุตส่าห์ไปสร้างพระตำหนักให้ท่านเป็นผู้หญิงที่ผมต้องเรียกว่ายอดหญิงของสัตว์โลกท่านมองอะไรเนี่ยไกลไปเป็นร้อยกิโลคุณเป็นผู้ชายตอนที่รัชกาลที่ห้าสร้างโรงเรียนทั่วประเทศนะท่านขอว่าอยากให้การศึกษาเฉพาะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ต้องเรียนหนังสือแล้วท่านตั้งโรงเรียนเป็นตัวอย่างไว้ภาคละหนึ่งหรือสองแห่งกรุงเทพก็โรงเรียนราชินีที่หาดใหญ่ก็โรงเรียนวรนารีเฉลิมที่เชียงใหม่ก็โรงเรียนพัฒนโนทัยพายัพที่อีสานท่านบอกผู้หญิงก็ต้องเรียนหนังสือที่วังสัตว์ประตูของท่านนะเอามีหมดอะที่ทอผ้ามีอะไรก็อะไรเอาเอาผู้แม่บ้านเนี่ยมาเรียนคนเดียวมีลงสีสีข้าวแก่ชาวบ้านแก่ชาวบ้านโดยเฉพาะเวลาน้ำท่วมมีทั้งแก่เยอะแล้วตอนท่านประทับอยู่ที่สีที่เกาะสีชังท่านก็เห็นชาวบ้านลำบาก
ไม่สภาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรสถานีใหม่มันยังไม่เกิดโอสถสภายังไม่เกิดเกิดในการที่ผมจะได้นะตอนในการที่ห้ายังไม่มีถ้าทำไงมันถ้าให้หมอที่ตามเสด็จไปกับท่านเห็นหมอหลวงเนี่ยแล้วเอายาใส่เวียนแล้วเอาเวียนเนี่ยเวียนไปตามหมู่บ้านไปรักษาท่านลูกสภาท่านคือสมเด็จย่าก็เกิดโครงการอะไรพอสมควรรักษาคนไข้ในถิ่นทุรกันดารหลานท่านก็คือที่ได้อยู่หัวที่อยู่ก็ทำเหมือนกันเหรียญท่านสมเด็จพระเทพรัตน์ก็เหมือนกันเหมือนต้องไปในที่ซึ่งเข้าลำบากแล้วไปบริการเขามีหน่วยแพทย์หลวงหน่วยแพทย์พระราชทานจากสู่แพทย์พระราชทานหน่วยแพทย์แผนขาเทียมหน่วยแพทย์พิเศษตามพระราชกำหนดเยอะแยะหมดทั้งท่านทั้งมากมายโครงการสัญญาแพทย์อาสาสัมโครงการแพทย์โสดสองราศีภูโครงการหมู่บ้านในพระราชประสงค์หัวหน้าฝ่ายคนแล้วก็อะไรมีหมดศูนย์ฝึกงานที่พระราชทานเดี๋ยวตอนหลังที่จะมีพูดท่านจะรับสั่งตลอดเวลาว่าคุณหมอรักษาคนไข้ในเมืองแล้วเนี่ยขอให้เจียดเวลาไปรักษาคนไข้ที่ผิดธุรกันดารด้วยเดี๋ยวท่านพูดเดี๋ยวท่านพูดไปอันนี้อยู่ในใจท่านตลอดเวลาท่านประทับอยู่ว่าเห็นท่านจะขับรถไปเรื่องทางก้อนไกลแล้วก็จับหน่วยแพทย์ที่มาทางไปให้ถึงเมืองพระราชพิธีที่ท่านเสด็จจะมีหน่วยแพทย์ที่มาทางไปสมเด็จพระเทพไปยังทางอยู่นะครับแล้วก็สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่ทรงทำอยู่วันนี้เรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ท่านออกแบบเพื่อจะช่วยประชาชนกลุ่มใหญ่ที่ประสบภัยพิบัติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหักที่ภัยวาตภัยหรือทั่วประเทศรุ่นที่ผมกับอาจารย์จอมจัดโตมาก็คือตอนแหลมตะลุมพุกตายก็เป็นเบื่อตายก็เป็นเบื่อตอนนั้นวาตภัยนะครับ2502ที่ลำพอนะครับอันนั้นเป็นจุดกำเนิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่เราเห็นในทีวีทุกวันตอน2ทุ่มเกิดจากที่นี่แล้วเกิดจากที่ได้อยู่บนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ที่แสดงให้เห็นว่าประชาชาติไทยนี้จะเป็นชาวเหนือชาวใต้อีสานภาคกลางเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนี่เป็นกระแสรับสั่งของท่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่อยู่ภาคไหนก็ตามเป็นพี่น้องกันชาวชาติไทยมีความเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันถ้าไม่ก็เป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยการช่วยเหลือก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องมีการติดต่อผลที่จะได้ก็คือความปลอดภัยและมั่นคงของประเทศไทยเพราะทำให้คนที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆได้มีความสุขใจและไม่วุ่นวายใจไปเกิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ทั้งราชด้วยทั้งประชาด้วยมาช่วยอันนี้เป็นผมคิดว่าเป็นพระราชปณิธานแล้วอยากจะให้สืบทอดถึงลูกหลานมาฉะนั้นอย่าลืมนะคนไทยไม่ว่าเหนือใต้อีสานกลางแหมเจ็บใจก็ปีไหนก็ไม่รู้มันจะแยกไม่ได้เลยบ้างนะคือนะครับมันไม่ได้พูดมันไม่ได้มาศึกษาในพวกนี้มันเลยตกลงนะเรื่องที่หนึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานไปในพื้นที่ต่างรวมทั้งแพทย์เฉพาะทางด้วยอันที่สองเป็นเรื่องของภัยต่างๆภัยพิบัติต่างๆท่านจะมีระบบท่านที่อีกหน้าบริษัทนะครับนี้ผมขอสรุปเรื่องที่สามท่านจะพระราชทานทุนให้การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ทุนนานมหิดลเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะหมดรวมทั้งของศิลปะเราด้วยโรคจิตวิทยาประสาทวิทยาโรคเรื้อรังโปลิโอวัณโรคมูลนิธิวิจัยประสาทเรื่องที่สี่พระมหากรุณาธิคุณด้านการรักษาป้องกันและควบคุมโรคอธิวาตโรคที่จริงแล้วเราจะโรคเนี่ยเริ่มหมดไปใหญ่ๆก็คือ2501 2502แล้วถัดไปนั้นคือ2486ถึง2490ตอนนั้นระบาดมากตายมากคุณป้าผม2คนตายตอนนั้นเป็นอันดีว่าตายตอนนั้นโปรดกล้าให้ตั้งคุณปราบอันดีว่าตัดโลก2501
ตอนนั้นโปลิโอรุนแรงมากแล้วก็มันมี respiratory arrest มัน paralyze กล้ามเนื้อมัน paralyze ตอนนั้นมีปอดเขาเรียกปอดเหล็กจะได้ไหมต้องไปซื้อปอดเหล็กมาท่านก็หาทรงหาเงินนะกลับหลังนะไม่ได้อยู่แต่แค่นั้นไปซื้อไปหาเงินมาซื้อปอดเหล็กเพื่อให้คนไข้โปลิโอแล้วก็ตั้งทุนโปลิโอสงเคราะห์พระราชทานทรัพย์ราชทรัพย์ส่งร่วมโรณรงค์เพื่อรับบริจาคใช้สร้างอาคารเครื่องมือแพทย์ในการรักษาแล้วก็กายภาพใหม่วัณโรคก็เยอะเลยท่านทำเยอะวัณโรคท่านทำเยอะมากตอนนั้นยังมีกรมสาธารณสุขกรมสาธารณสุขมีหลวงพยุงเวชศาสตร์รัชกาลที่9รับสั่งกับคุณหลวงว่าคุณหลวงวัณโรคเดี๋ยวนี้มียารักษากันได้เด็ดขาดหรือยังยาอะไรขาดถ้าต้องการฉันจะหามาให้อีกอย่าลืมนะต้องมีสา2493นะท่านเข้าสู่พิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภา2493ถูกไหมฮะดังนั้นตอนนั้นเนี่ย1เดือนก่อนที่ท่านจะเข้าสู่พิธีพระราชาบรมราชาภิเษกท่านพูดกับหลวงพยุงคุณหลวงวัณโรคเดี๋ยวนี้มียารักษาเด็ดขาดหรือยังยาอะไรขาดถ้าต้องการฉันจะหามาให้ฉันอยากเห็นกิจการแพทย์เมืองไทยของเราเจริญรุ่งเรืองพระราชทานพระราชทรัพย์ให้สภาการท่าสร้างอาคารหลังหนึ่งเรียกว่ามหิดลวงศานุสรเพื่อผลิตวัคซีน BCG ใช้ฉีดป้องกันวัณโรค2493เริ่มจากตอน60 กว่าปีโรคเรื้อนโรคเรื้อนนี้เป็นที่ลือชาไปทั่วโลกเพราะว่าท่านตัดวงจรของการติดต่อโรคเรื้อนได้หมดผมอยู่พิจิตรอยู่อำเภอเล็กๆของท่านผมจำได้ตอนเด็กๆขอทานที่มาขอในตลาดเนี่ยเกือบร้อยละร้อยเป็นโรคเรื้อนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นอีกนะเป็นขอทานในตามตลาดต่างๆทั่วประเทศเพราะอะไรเพราะท่านเอาลูกหลานผมคนไข้โรคเรื้อนแยกออกมาจากพ่อแม่ซะตัดวงจรที่มันจะผ่านทอดเชื้อโรคติดกันแล้วก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งโรงเรียนตั้งมูลนิธิเด็กก็เอามาเข้าโรงเรียนซะแล้วก็ให้มีอาชีพพ่อแม่ก็ไปรักษาซะรักษาก็หายหมดแล้วก็ไม่ติดต่อกับลูกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโรคเลยนะครับมีสถาบันราชประชาสมาสัยที่พระประแดงเป็นอาคารศึกษาค้นคว้าอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับโรคเรื้อนตั้งแต่2499ท่านมูลนิธิราชประชาสมาสัย2544มีโรงเรียนราชประชาสมาสัยสำหรับลูกหลานผู้ป่วยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเดี๋ยวนี้ก็ยังทำเรื่องที่5เป็นพระบรมราชานุเคราะห์ต่อสถานบริการสาธารณสุขและองค์กรต่างๆที่แยกหมดนะครับแยกหมดเลยมีทุกจังหวัดที่ได้รับพระราชทานท่านหน่วยยั่วพุทธสงเคราะห์โดยสภายั่วพุทธิกสมาคมเพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้สิทธิ์เสพยาเสพติดพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องรับสั่งว่าขอให้ช่วยกันอุดหนุนสภากาชาดไทยตามกำลังของตนเพราะสภากาชาดขยายกิจการกว้างออกไปได้มากเท่าไหร่ประชาชนพลเมืองเองจะเป็นผู้ได้รับผลจากการสงเคราะห์ของสภากาชาดมากขึ้นกว่านี้รู้สึกท่านเป็นพรีเซนเตอร์เลยช่วยให้มาสนับสนุนเรื่องที่6เป็นโครงการด้านการแพทย์สาธารณสุขในเรื่องประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องของใหม่ๆเป็นอินโนเวชันของท่านนะครับเช่นโครงการสาธารณสุขมูลฐานโครงการสาธารณสุขหมู่บ้านเกษตรที่หมู่นกศาลารวมใจต่างๆอีกอันหนึ่งที่เป็นที่เรื่องลือไปทั่วโลกก็คือเส้นทางไบโอทีนะเรามีเส้นทางสายใหม่ใช่ไหมอันนี้คือเส้นทางเกลือ2523ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาขาดสถาน LD ของราษฎรโดยการสำรวจพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ถึงปัญหาและความต้องการเกิดซึ่งแต่ละท้องที่มีปัญหาและความต้องการไม่เหมือนกันโดยเฉพาะต้องสำรวจเส้นทางเกิดว่าผิดจากแหล่งไหนน่าจะนำเอา LD ไปผสมกับแหล่งผิดต้นทางเลยทีตอนหลังท่านก็ให้วิธีการออกแบบเป็นเครื่องผสมไอโอดีนเข้าไปในเกลือแล้วก็บรรจุแล้วก็ไปขายเพราะนั้นถ้าผสมกับที่เกลือต้นทางเลยก็จบสมัยผมก็ได้เรียนแพทย์เนี่ยปี3คนรู้จักได้ไปออกหน่วยสาธารณสุขที่ฝา
มีโรงเรียนนึงมีเด็ก96คนมีขอพ่อพี่เราคำได้92คนแล้วเวลาไปเยี่ยมตามบ้านนะมีเด็กเป็นเพื่อนที่ข้างอยู่ทุกบ้านอยู่ที่ไทยไม่มีนะภาคนั้นไม่มีนะพิเศษพิเศษจริงๆวิธีของพระองค์ท่านเนี่ยพิเศษจริงๆเพราะว่าเกลือเนี่ยถ้าอีสานจะเป็นเกลือสินเทาไม่มีอะไรดีถ้าให้เอาดีไปใส่แล้วก็ต้นทางเกลือบ้านทานสมัยดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาราชวิทยาลัยสังขารต่างๆด้านโภชนาการด้านเกษตรเพื่อสุขภาพป้องกันโรคของเสริมโรคในทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศทูลเกล้าถวายท่านนะครับองค์การอนามัยโลกทูลเกล้าถวายเหรียญทองสุขภาพดีทั่วหน้าของกรรมการระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโรคสารขาดสารดีได้ถวายเหรียญทองสรุปที่เป็นคุณในการพัฒนาแนวคิดทิศทางในการเผยแพร่เรือเสริมไอโอดีนให้กับคนพิการเรื่องคนพิการก็เป็นสถาบันใกล้ขึ้นกับเอลินอร์ลูสเวลก็ถวายรางวัลให้กับท่านและที่สำคัญเมื่อปี49โคฟี่อานันต์ในฐานะเลขาธิการก็ทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เป็นดีมันดีโปรเมนไลฟ์ทามอาชีพไม่ต้องบอกให้แก่ผู้จะอยู่องค์เดียวแค่องค์เดียวในโลกแล้วปีที่แล้ว UN เนี่ยได้มี resolution ว่าถ้าจะพัฒนาโลกมนุษย์ให้ยั่งยืนให้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่อยู่คนไทยมาเป็นหลักในการพัฒนาโลกไปนี้คนไทยก็เลยมีสัมพันธ์สีขึ้นมาคุณประยุทธ์ก็เลยไปเอาไปเผยแพร่เอาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ตอนนี้มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยแมคควารีกำลังทำปีเดียวเองเพื่อให้คนทั้งโลกมาเรียนปรัชญาเศรษฐกิจของพระเจ้าอยู่หัวเพื่อจะสร้างนักวิชาการด้านนี้ให้ไปทั่วโลกนะฮะผมก็อยากจะฝากพวกเราว่าพระเกียรติคุณของท่านนี่มหาศาลเกิดที่ใหญ่ที่สุดครับก็ผมมาโชว์ว่าเยอะนะฮะเอานิดเดียวเอาไปตอนนี้หน่อยเท่านั้นที่วางไกลกังวล2508รับสั่งว่าการประกอบทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยโดยไม่เลือกบุคคลไม่เห็นแก่อามิตรเป็นทั้งหน้าที่วินัยและอุดมคติขอให้นักศึกษาผู้จะลงเป็นคนเป็นแพทย์จงนึกถึงหน้าที่ก่อนที่จะแสวงหาลาภยศสรรเสริญอามิตรที่แปลว่าของนอกกายคนไทยไปเข้าใจผิดว่าเป็นสินจ้างเขาไปพูดคำว่าอามิตรสินจ้างแต่หมายถึงของนอกกายฉันต้องการให้หมอไปดูแลบำบัดทุกข์ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องที่กันดารห่างไกลหมอจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามความจำเป็นให้จับหน่วยเคลื่อนที่ไปบนตากบนรถยนต์ตะเวนไปตามถนนหนทางตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลในชนบทคล้ายกับสมเด็จย่าครับเพราะการรักษาแต่ของเรารักษาใช้เกลียดในรถยนต์ไม่มีรถยนต์ของพระองค์ท่านใช้รถยนต์ปลอดภัยเลยเราจะออกเงินให้ขอจงเชยแพทย์ทั้งหลายที่ได้พากันออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมแพทย์เมื่อได้เรียนวิชาแพทย์แล้วต้องออกปฏิบัติตามความมุ่งหมายของการแพทย์คือรักษาประชาชนให้พ้นทุกข์จากโรคที่อยู่ในเมืองไทยในทั่วโลกที่เหมือนกันคือขาดแคลนในสิ่งที่ควรจะมีเช่นขาดแคลนยาขาดแคลนอาหารบางชนิดขาดแคลนเรื่องความเป็นอยู่ซึ่งทำให้เกิดโรคในร่างกายได้การที่ทางราชการหรือว่าแพทย์ทั้งหลายเข้าใจโจมตีจุดสำคัญนี้คือความเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนถึงที่นับว่าเป็นหน้าที่ของแพทย์โดยตรงและตรงอย่างที่สุดขอให้แพทย์ทั้งหลายได้อดทนตั้งใจปฏิบัติงานต่อไปแล้วก็ชักชวนเพื่อนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยเพราะการออกไปปฏิบัติงานไม่ใช่งานประจำไปเป็นพักๆเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขอถือว่าเป็นการเปลี่ยนดีนิยาบทเป็นการออกไปหาความรู้ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติทำให้บ้านเมืองมั่นคงด้วยคือท่านพยาเพอร์สุเอตุเต็มที่ขอให้ไปกันเถอะอันนี้ที่ศรีราชเอง
2511พิธีพระราชทานโดยการที่ใส่ห้องนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวว่าในการที่ท่านทั้งหลายจะออกไปประกอบอาชีพการงานทางแพทย์ขอถือว่าการของท่านมีส่วนผูกพันรับผิดชอบต่อประชาชนโดยส่วนรวมและต่อความเจริญของแพทย์ไทยอย่างแน่นแฟ้นต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถด้วยความเสียสละและด้วยอุดมคติพร้อมกับพยายามศึกษาหาความรู้ความชำนาญเพื่อประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าจงระลึกไว้เสนอเป็นนิดว่าจรรยาแพทย์เป็นวินัยที่ไม่ได้มีการบังคับให้ทำตามแต่ท่านต้องบังคับตัวของท่านเองให้ปฏิบัติตามไม่ได้และหากเมื่อใดท่านละเมิดจรรยาแพทย์เมื่อนั้นจะเกิดความเสื่อมเสียแก่ตัวแก่การแพทย์และแก่ประเทศชาติในที่สุดท่านเลยรับสารที่แพทย์สมาคมในพิธีเปิดอาคารที่ซอยศูนย์วิจัยพวกแพทย์มีความสามัคคีกันดีมากขอให้รักษาความดีนี้ไว้ปัจจุบันนี้กิจการแพทย์เจริญก้าวหน้ามากขอให้ช่วยกันนึกถึงและทำประโยชน์แก่ประเทศชาติมากความเจริญนั้นท่านไม่ได้บอกว่าเป็นไปเพื่อหาความร่ำรวยให้หมอนะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนประชาชนก็คงได้เวลาที่จะจบนะครับก็ขออนุญาตว่าโดยภาพรวมผมได้เสนอ3ภาพด้วยกันคือพัฒนาการทางการแพทย์ในโลกนี้ในช่วง 5,000 ปีมี3ยุคอุปการหรือว่า Primitive Medicine ยุคที่2ก็ Traditional Medicine ซึ่งได้ลากยาวมาถึงปัจจุบันแล้วก็มาต่อยอดให้กลายเป็น Modern Medicine ในปัจจุบันสิ่งที่น่าห่วงมากก็คือมอร์นาเดริซินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความแม่นยำในเรื่องการรักษาพยาบาลแต่มันทำให้ผู้ให้การพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือหมอเนี่ยมันยิ่งห่างไกลคนไข้ทุกทีมันยิ่งดีอยู่มันไม่ใช่ทุกทีทำอย่างไรเราจะพยายามปิดแกลบตรงนี้นะทำยังไงให้คนไข้ที่เขามาหาเราเนี่ยเขาเกิดความมั่นใจเกิดความอุ่นใจแล้วได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเราอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องที่สองผมได้พยายามฉายให้เห็นว่า200กว่าปีมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยได้ผ่านอุปสรรคและความสำเร็จมานานนับประการไม่ใช่แผ่นดินทั้ง9รัชกาลที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเพื่อสิ่งสองสิ่งคือบ้านเมืองและประชาชนรวมทั้งรัชกาลที่10ด้วยเมื่อวันที่1ธันวาที่ผ่านมามีผู้นำประเทศสี่ท่านไปเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชคือบุตรเปรมบุตรประยุทธ์บุตรพรเพชรแล้วก็ประธานสาธิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชก็ไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระราชบิดาพระราชมารดาแล้วก็ถวายผมแล้วก็หันมาทางสี่คนนี้แล้วท่านรับสั่งอย่างนี้ว่าทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อสืบสารพระราชบัญญัติและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงต่อไปมีเหตุผล2เหตุผลที่ท่านทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่10 1เพื่อสืบสารพระราชบัญญัติและที่2ก็คือเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงก็อยู่ในทีวีโครเมระที่ผมพยายามนำมาเสนอวันนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยเฉพาะที่มีจบไว้อย่างค่อนข้างจะมั่นคงก็คือประเทศจีนการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบมากมายแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในราชวงศ์เดียวกันจะเปลี่ยนแปลงราชการของฮ่องเต้ก็จะมีผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากถ้าเราดูพระมหากษัตริย์ทั้ง9พระองค์10พระองค์ในราชวงศ์จักรีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอย่างรัชกาลที่1มา2 2ภาษาจักรมาถึงรัชกาลที่9มาที่10นะครับแต่ผมคิดว่าเราคงชัดเจนว่าถ้าเราไปดูพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ทุกพระองค์ผมคิดว่าพูดได้โดยค่อนข้างจะยุติธรรมว่าสิ่งที่ทุกพระองค์คิดถึงจะมี2เรื่องคือทำยังไงจะให้บ้านเมืองมีสันติสุขและมีความมั่นคงที่ไม่เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดความประสาทประสาทและอันที่สองทำยังไงให้ประชาชนคนไทยอยู่ดีมีสุข
ผมว่าพระอภิธรรมท่านบอกเลยเนี่ยมันจะสะท้อนพระราชาธิปไตยของพระเจ้าอยู่ทุกองค์เลยในสองเรื่องนี้ทำยังไงจะให้เมืองไทยเนี่ยมั่นคงมีสันติสุขราที่สองทำยังไงจะให้คนไทยอยู่ดีกินดีอยู่ดีเรื่องอยู่ในการที่สิทธิ์ต้องเหมือนกันมีพระราชปารมชัดเจนหลายที่จะต้องยึดเอาบ้านเมืองและประชาชนเป็นสำคัญนะผมก็ขอฝากพวกเราไว้ว่าทรานซิชันตอนนี้ที่ผ่านมา2เดือนกว่าเป็นสมูทไม่มีปัญหาอะไรเลยในวงการธุรกิจทั้งในและนอกประเทศเขามองประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติที่หุ้นเดินไปถึงพันหกนะครับแล้วก็ที่สองประชาชนเนี่ยแก้พิสิทธิ์ใช้คำนี้ว่าอยากให้ความงดงามของ70ปีที่ผ่านมาของช่วยเหลือการที่9อยู่ในความทรงจำของประชาชนและของพระองค์ท่านอีกนานต่อมาอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท่านกำหนดพระราชพิธีพระบรมศพถึง1ปีที่จะร้อยวันเป็น1ปีแล้วท่านจะเข้าสู่พิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหลังจากจะต้องทำยังไงให้1ปีเนี่ยเป็น1ปีของการรู้สึกความงดงามของ70ปีของช่วยเหลือราชการที่9นี้ท่านรับสั่งเองรับสั่งกับคุณประยุทธ์อะไรต่างๆนะผมก็ขออนุญาตนำเอาพระราชปรารภของราชการที่10เนี่ยมาฝากพวกเราและพวกเราช่วยกันบ้านเมืองนี้เป็นของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นขอบคุณมาก